เอาละครับพบกับเบรกที่2นะครับสำหรับรายการเจาะสนามลีกภูมิภาคกับเลขาเดทางขึ้น FM 97ผมกิตกิจกรนาคินนะครับครับผมชินิกิจสะแพครับครับผมต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการด้วยนะครับของโรงเรียนนานาชาติเชลรามคำแหง16นะครับและ HUS Sport Design ชุดกีฬาออกแบบได้ตามจินตนาการของคุณนะครับครับผมก่อนอื่นต้องขอความแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยด้วยนะครับที่ผ่านเข้ารอบ16ทีมรอบน็อกเอาท์เป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับใช่ครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่เหนือความคาดหมายเนาะครับผมหลังจากนัดแรกพ่ายไปอย่างยับนะครับให้4ประตูต่อ1นะจากของอินเดียนะครับที่โดนไปแล้วก็โอ้โหกระแสโซเชียลกระหึ่มมากเลยก็เหมือนว่าการแพ้แพ้เยอะเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนให้ไทยต้องเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างครับผมตั้งแต่โค้ชด้วยครับโอ้ไล่มันไม่ใช่ว่าเชิงไล่นะครับยกเลิกสัญญาเลยนะใช้คำว่ายกเลิกสัญญาโค้ชรายวัฒน์แล้วให้โค้ชจ่อยก็การยกเลิกสัญญาถือว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่เขาระบุกันไว้ว่ามันเป็นเงื่อนไขของรายการระดับนี้ว่าถ้าผลงานเป็นอะไรยังไงก็สามารถแยกย้ายกันได้ครับผมก็ถือว่าทางสมาคมเปลี่ยนแปลงเร็วไม่รีรอเลยนะครับแล้วก็แต่ก็ที่ดังดีด้วยแต่ก็ถือว่าเรื่องนี้ผ่านไปแล้วครับผมแต่นี่ก็คือเป็นเราต้องเตรียมตัวสำหรับรอบต่อไปที่จะแข่งขันในวันที่20เจอกับทีมชาติจีนก็ถือว่าเป็นผลการที่เราทราบกันเมื่อคืนนี้ครับผมเมื่อคืนหลายๆคนก็คงจะดูก็อยู่แล้วก็ลุ้นอยู่ว่าอยากเจอจีนมากกว่าเกาหลีใต้ครับผมก็น่าจะสมใจครับผมซอนเล่นดีมากครับซอนครับผมนะครับก็ผ่านเรื่องทีมชาติมาคุยเรื่องอะไรกันดีก็วันนี้ครับมีประเด็นร้อนในลีกของเมืองหลวงเราเนี่ยครับในโซนกรุงเทพและปริมณฑลนะครับก็แน่นอนว่าเป็นเรื่องราวของลีกภูมิภาคครับผมครับไทยลีก4ครับเอาตรงๆเลยไทยลีก4ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดอีกแล้วต้องพูดคำว่าอีกแล้วนะครับอีกแล้วครับผมเพราะว่าหลักเปลี่ยนครั้งที่3นะครับใช่ครับเพราะที่แรกเปลี่ยนเป็น3ลีกเตะธรรมดา2ลีกเป็นธรรมดา2เล็กขอไปแล้ว2เล็กธรรมดาเตะแบบเย่าเยือนธรรมดาแล้วก็เปลี่ยนมาเป็น3เล็กแบบพิเศษครับผมซึ่งแบบก่อนหน้านี้นะครับเป็น3เล็กแบบพิเศษซึ่งจะเตะกันในแบบคือ2เล็กแรกเนี่ยเตะเย่าเยือนธรรมดาเย่าเยือนทั่วไปนะครับที่เรารู้จักกันแล้วก็เล็กที่3เนี่ยจะแบ่งเป็นโซนบนโซนล่างคืออันดับ1ถึงอันดับโซนบนเนี่ยคืออันดับ1ถึงอันดับ6เนี่ยรูปแบบเดิมนะก็ขอต้องย้ำก่อนรูปแบบเดิมอันดับ1ถึงอันดับ6เนี่ยจะเตะกันหาแชมป์และรองแชมป์เพื่อไปในรอบเพลย์ออฟนะเพื่อไปแชมเปี้ยนลีกครับผมและอันดับ1อันดับ1ถึง3เนี่ยจะได้เตะในบ้านอ่ะ3นัดครับผมแล้วก็อันดับ7ถึงอันดับ12เนี่ยคือเตะเพื่อตกชั้นกันใช่ครับก็อย่างที่รู้กันว่าตอนเนี้ยมีทีมส่งเข้ามาเพิ่มเป็น1ทีมครับก็จากการประชุมเมื่อครั้งที่ผ่านมาล่าสุดเลย14มกราคมครับผมก็มีการที่สโมสรสมาชิกต่างๆเนี่ยได้ไปร่วมอบรมกับทางสมาคมครับแล้วในโอกาสเนี้ยเขาก็ถือโอกาสที่ว่ามาชี้แจงว่าเอ้ยเนี่ยล่าสุดเนี่ยมีเมืองทองนะเขาต้องการส่งเข้าร่วมโอ้โหเมืองทองปีแรกเลยครับครับผมหลังจากไทยลีก4เป็นรูปแบบ5ลีกเนี่ยซึ่งรวม TA ด้วยเนี่ยใช่ครับทีมแล้วมีทีมจากทีม B เนี่ยมีปีนี้ปีที่3แต่เมืองทองเพิ่งจะส่งมาปีแรกใช่ครับครับผมก็ถือว่าเป็นสโมสรที่2ที่ส่งย้อนหลังส่งช้ากว่ากำหนดการก็คือก่อนหน้านี้มันจะมีราชบุรี FBB ราชบุรีมิตรผลไม่ได้ส่งไม่ส่งช้านี่แต่คือเขาเอกสารทางสมาคมทำตกหล่นใช่ครับก็เลยตอนแรกจากตอนแรกราชบุรีเนี่ยเขานึกคิดว่าไม่ได้ส่งคราวท้ายก็คือได้ทราบมาว่าได้ไปเคลียร์แล้วว่าเนี่ยเขาส่งนะครับผมก็สุดท้ายก็เอาราชบุรีไปบรรจุในโซนวันตกเพิ่มขึ้นอีกทีมหนึ่งครับก็พอราชบุรีมาทำให้โซนวันตกเขาก็ต้องรูปแบบการแข่งขันเปลี่ยนไปครับผมก็คือตอนแรกเขาจะวางให้โซนวันตกเนี่ยแข่งขัน4เล็กพอมีราชบุรีเพิ่มมาอีกทีมหนึ่งก็เหลือแค่3เล็กครับผมก็เช่นเดียวกับโซนกรุงเทพที่เคยมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อหลังจากมึงทองเข้ามาครับผมนี่ก็เท่ากับตอนเนี้ยทีมไทยลีก4โซนกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยทีม B เนี่ยมี4ทีมแล้วนะครับใช่ครับครับผมรวมมันเป็น3ทีมเนี่ยทีม B ทั้ง4ทีมเลยนะตั้งแต่โพลิเทโร B นะครับแล้วก็แอร์ฟอร์ส B
แบงคอก B แล้วก็ล่าสุดเป็น SCG เมืองทอง B ก็นะครับก็การรูปแบบเปลี่ยนเลยมาเป็นกันแบบ2เลขเย่าเยือนเหมือนเดิมนะครับก็โซนอย่างโซนกรุงเทพเนี่ยในปีที่ผ่านมาก็จะมีทีมการท่าเรือ FCB แล้วก็จะมีแต่ในปีนี้การท่าเรือไม่ได้ส่งก็จะเป็นมีทาง Air Force United B ครับส่งเข้าร่วมก็จะมีเมืองทองบีรวมเป็น2ทีม2ทีมใหม่อ๋อครับผมเป็น2ทีมน้องใหม่ใช่ครับตรงนี้ต้องใช้คำนี้ครับซึ่งการส่งครั้งนี้มันสอดคล้องกับที่เราเคยได้มีการสัมภาษณ์คุณเป้รณฤทธิ์ซื่อวาจาไปแล้วนะครับใช่ครับว่าในลูกเขาในนั้นเขาเคยสัมภาษณ์เขาพูดว่าถ้าเกิดเป็นการพัฒนาของทีมชาติของระดับชาติแล้วทำให้สโมสรมีการพัฒนาเนี่ยแล้วยินดีที่จะส่งทีมเข้าร่วมเราเลยคุณงดเคยไปสัมภาษณ์ในช็อตนี้ด้วยครับก็เราพูดคุยกันเมื่อเดือนธันวาคมครับกับทางคุณเป้เกี่ยวเรื่องนี้ว่าเนี่ยในปีนี้ก็มีหลายทีมเขาเริ่มส่งมากขึ้นนะแล้วทางสมาคมเขาก็เปิดโอกาสให้ส่งกันมากขึ้นอยากคือเขาเชิญที่ว่าชักชวนให้ส่งกันมากขึ้นเพื่อฝากเพื่อคืนทั้งลีกครับแต่ตอนนี้คุณเป้เขายังไม่ครับตอบว่าจะส่งหรือไม่ก็คือบอกว่ารอความชัดเจนก่อนว่ารูปแบบจะเป็นยังไงคือมันเหมือนเขาพูดว่าจะมีการทำให้ถ้าส่งไปแล้วเนี่ยทีมของทีมเมืองทองเนี่ยจะมีการพัฒนาขึ้นไหมคือส่วนได้มีส่วนได้มีส่วนเสียมากไหมอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับเขาก็เลยในเมื่อมีส่งแล้วเห็นว่าถ้าส่งทีมแล้วจะทำให้นักเตะได้มีการพัฒนาขึ้นก็เลยเข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าในความเข้าใจครั้งแรกของทางเมืองทองเนี่ยคือเขาคิดว่าสมาคมจะจัดเป็นลีกสำรองนะคือจัดลีกแยกเฉพาะต่างหากไม่รวมประเทศลีก3ไม่รวมประเทศลีก4แล้วครับแต่ตรงนี้พอว่าความสุดท้ายมันยังเป็นรูปแบบเดิมก็ทำให้ทางเมืองทองเนี่ยเขาดำเนินเอกสารล่าช้าส่งล่าช้าครับก็เลยกลายเป็นทีสุดท้ายที่ส่งเข้ามาซึ่งตรงนี้ความจริงแล้วมันถือว่ามันหมดเขตไปแล้วนะที่ส่งโอ้ใช่ครับแต่ด้วยความที่ว่าเมืองทองเขาตั้งใจจะส่งครับแล้วก็คือเมื่อวันที่14ที่ผ่านมาเนี่ยในเมื่อเมืองทองเขาตั้งใจจะส่งแล้วก็เนื่องจากมันล่าช้าไปแล้วทางสมาคมทางฝ่ายจัดเนี่ยก็เลยเรียกประชุมคุยกับทางสโมสรตัวแทนต่างๆของโซนกรุงเทพเนี่ยว่าครับผมเนี่ยทางเมืองทองเขาต้องการจะส่งนะในวันนั้นก็มีคุณการจันทร์รัตน์เป็นผู้บริหารของทีมเมืองทองครับเขาก็มาพูดคุยมาอธิบายที่มาที่ไปว่าเรื่องเป็นนู้นเรื่องเป็นอย่างนี้ครับคือเขาบอกว่าเขาอยากเข้าร่วมจริงแล้วก็อยากเข้ามาร่วมสร้างสีสันให้ชาลิกฟรีครับผมว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับเป็นเรื่องที่ดีมากก็คือมันก็จะมีแนวทางที่ทางเมืองทองเขาเสนอแนะขึ้นมานะว่าเขาจะไปทำกิจกรรมอะไรกับชาลิกครับผมก็คืออย่างปกติถ้าเป็นเกมทั่วไปของทีมบีเนี่ยครับในโซนอื่นก็คืออาจจะเดินทางไปแข่งแล้วกลับจบเลยอ๋อครับแต่มังดอเขาเสนอแนวทางมาว่าเขาอยากจะไปร่วมกิจกรรมมีกิจกรรมแฟนคลับคือเอานักเตะของเมืองทองเนี่ยที่ไม่ได้ลงสนามนะคือนักเตะระดับสตาร์เนี่ยไปพบปะแฟนบอลให้แฟนบอลได้พูดคุยได้เจอถ่ายรูปมีแอนกี้อะไรประมาณนี้อ๋อก็จะได้เจอชับปุยนะชับปุยสามีแห่งชาตินะครับได้มากันมากขึ้นครับผมใช่ครับสาวสาวได้คุยได้เจออ่องภูได้เจออะไรต่างๆเฮเวอร์ตี้อะไรพวกนี้คืออาจเขาเป็นนักกลุ่มนักติที่ว่าเป็นตัวหลักของชุดใหญ่ครับผมน่าจะลงชุดใหญ่ตอนนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าในวันที่ไม่ได้แข่งขันแล้ววันที่เมืองทองบีแข่งขันเนี่ยเขาก็จะเอานักติเหล่านี้มาพบแฟนบอลครับผมก็หลายๆทีมอาจจะได้เจอชาลีชับปุยทิ้งสาวๆนะครับยอมรับเลยว่าสาวๆเนี่ยอยากเจอก็ได้เจอมีโอกาสเจอมากขึ้นนะครับสำหรับโครงการนี้ที่เมืองทองได้เสนอมาก็เป็นเมื่อเขาพูดคุยประมาณนั้นก็คือสโมสรต่างๆเขาก็เห็นด้วยนะเพราะไม่ขัดแย้งคือว่าก็คือในเมื่อสโมสรเขาเห็นด้วยฝ่ายจัดก็ไม่มีปัญหาก็โอเคก็เข้าร่วมได้ก็ถือว่าเป็นการปลุกกระแสชาลีสี่พูดง่ายๆครับปลุกกระแสชาลีสี่ให้มันคึกคืนขึ้นมาในโซนของกรุงเทพและปริมณฑลครับครับก็คือแล้วเมื่อเมืองทองบีเข้ามาตรงเนี้ยมันก็คือมันมีผลเฉพาะในโซนกรุงเทพเนี่ยคือมันไม่ไปกระทบโซนอื่นเลยเพราะว่าในเรื่องโควต้าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยมันจัดสรรไปเรียบร้อยหมดแล้วก็คื
ไม่ว่าจะมีทีมอะไรยังไงสุดท้ายก็ได้รับโควต้าไปโซนละ2ทีมเหมือนเดิมผมว่าก็เป็นเรื่องที่ดีด้วยครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปปวดหัวในการแข่ง3เลกใช่ครับคือ2เลกปกติเย่าเยือนคือจบรู้เลยครับไม่ใช่ว่าต้องมีลีกพิเศษมีอะไรมันวุ่นวายไปผมว่ามันจะทำให้มันแบบง่ายๆไปเลยครับจบง่ายเลยคือ2เลขจบปุ๊บเจ้าเยือนรู้ผลไม่ต้องมีเลข3ทีมนู้นจะต้องเตะในบ้าน3นัดอะไรงี้ไม่ต้องให้ปวดหัววุ่นวายครับผมก็เชื่อว่ามันเป็นแนวทางที่ทางสโมสรต่างๆเขาเห็นด้วยสำหรับคือว่าเมืองทองพอเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็ล็อกตัวเลยไงไม่ต้องไปแข่ง3เลขอย่างที่คุณคิดว่าครับผมว่าหลายๆทีมที่อยู่ในทีมในโซนโอเคแล้วปริมณฑลเนี่ยก็อยากให้เมืองทองส่งนะผมถ้าในตัวส่วนตัวผมมาเป็นนักเตะเนี่ยผมก็อยากจะเจอกับทีมใหญ่ๆนะเพื่อจะได้พัฒนาเลเวลของเราด้วยเนาะแต่ตรงนี้ในความเสียดายก็คือแบบในส่วนตัวผมนะก็คือเสียดายแล้วที่ว่าเราไม่ได้เห็นรูปแบบการแข่งขันแบบ3เลขพิเศษอ๋อคือส่วนตัวผมเริ่มอยากรู้ว่าเป็นยังไงใช่ก็คือเราอยากทดลองอ่ะมันอาจจะดีหรือไม่ดีมันจะเป็นกรณีศึกษาของเราอ๋อจะได้ครั้งต่อไปเผื่อมีเหตุการณ์แบบทีมน้อยหรืออะไรอย่างนี้จะได้รู้ว่าการแข่งขันในรูปแบบ3เลขพิเศษเนี่ยจะเป็นยังไงมีติดข้อติดขัดอะไรอย่างนี้ไหมในมุมมองของคุณมดใช่ไหมครับใช่ครับโอเคครับถือว่าโอเคอยู่แต่เมื่อมันข้อสรุปตรงนี้ก็คือก็ถือว่าโอเคนะก็คือเราเป็นเพียงแค่คนดูไงแต่สโมสรเขาคือผู้ได้รับผลกระทบอ๋อใช่ครับก็ในเมื่อเขายินดีกับตรงนั้นก็โอเคก็ครับผมเราก็มาแข่งกันตรงนี้ครับผมโอเคครับครับเป็นไงนอกจากประเด็นนี้ก็มีทีมจากไทยลีก4เหมือนกันก็คือมีการณปัจจุบันนะคือได้โค้ชคือมีโค้ชเข้ามารับงานเปลี่ยนโค้ชใหม่อ่ะมีโค้ชใหม่คือทีมล่าสุดณปัจจุบันนี้นะครับทีมอะไรคือทีมอยุธยา FC ครับอยุธยา FC เอ๊ะนี่มันไทยลีก3นี่ครับอ้าวไทยลีก3โอ้โหลืมผมพูดไทยลีก4มั้ยครับเมื่อกี้นี้ผมพลาดเลยครับงงเลยผมพูดไทยลีก4มั้ยครับผมไปสงสัยจะติดพันกับประเด็นเมื่อกี้นี้ครับครับผมก็คือได้โค้ชราชันครับหรือราชันสารคำนะครับซึ่งคือเป็นคนของอยุธยาอยู่แล้วครับเคยทำอยุธยายูไนเต็ดใช่มั้ยครับที่เคยเป็นโค้ชคนแรกใช่ครับก็คืออย่างโค้ชราชันสารคำนี่คือเขาเป็นคนด้วยความเป็นคนอยุธยาทำให้ครั้งหนึ่งได้มีโอกาสทำทีมเทศบาลตำบลเสนาซึ่งขณะนั้นก็คือเป็นทีมอยุธยาอยู่ในเต็ดขณะอยู่ในขณะอยู่ในถ้วยพระราชทานหมอนถ้วยพูดง่ายๆคือหมอนถ้วยครับผมก็คือเป็นคนที่ทำให้ทีมได้เลื่อนชั้นขึ้นมาอืมครับผมหลังจากนั้นก็ทำอยุธยาอยู่ในเต็ดอยู่ประมาณหนึ่งเล็กนึงแล้วก็แยกย้ายกันไปครับผมซึ่งการมารับงานครั้งเนี้ยในอยุธยา FC นะครับได้หนีบทีมสตาฟจากสิทธิ์เก่านะครับอานนท์บุญสุขโขมาครับแล้วก็ไพศาลจันทร์ประเสริฐนะครับเป็นโค้ชผู้สาประตูทีมงานมาด้วยครับก็อย่างว่าผมได้ที่ผมเคยสัมผัสมาเนี่ยโค้ชราชันเนี่ยเป็นโค้ชแบบมีอารมณ์ร่วมกับเกมได้ดีมากนะครับมีแรงต้นแล้วจากที่ผมได้สัมภาษณ์ได้อะไรเนี่ยความรู้สึกผมในเว็บแรกคือเหมือนนักเตะอ่ะให้ความเคารพพอสมควรนะเพราะว่าเหมือนที่เขาคุยมาว่าเปิดเผยยังเปิดเผยไม่ได้เนี่ยเรื่องนักเตะเนี่ยว่ามีการอะไรบ้างเนี่ยครับก็มีจากดึงจากตัวเก่าๆผู้เล่นเก่าๆที่เคยคุมทีมมาไม่ว่าจะเป็นนครสวรรค์ต่างน้ำโพเยโสธรลพบุรีสุราษฎร์ธานีอะไรเงี้ยคือดึงเข้ามาก็คิดว่าถ้าเกิดว่าไม่มีความนักเตะไม่มีความเคารพนับถือเนี่ยก็คงจะดึงมาไม่ได้ง่ายๆนะครับก็คือตรงนี้โค้ชราชันเขาบอกว่าอัจฉริยะเนี่ยมันเป็นทีมที่งบประมาณน้อยนะในช่วงนี้แต่อาศัยที่ว่ามีลูกศิษย์ลูกหาเยอะโค้ชเขาก็เลยไปดึงนักเตะเหล่านี้มาช่วยงานกันครับผมหรือว่าก็อย่างว่านะมันคนประเทศไทยยังมีกันเรื่องครูและลูกศิษย์กันอยู่ประมาณนี้ก็เลยกันเป็นการพูดคุยที่ง่ายก็เลยเข้ามาง่ายครับไม่เปิดเผยนักเตะนะแต่เขาก็นิ้มแย้มออกมาบ้างแล้วก็อยู่ที่ว่าจะเปิดตัวอะไรยังไงกันครับผมก็รอเปิดตัวเป็นทางการนะก็คือเขาก็เปิดเผยมาบางส่วนแล้วแต่ตรงนี้ก็ดูรอดูต่อไปว่าทั้งหมดมันเป็นอย่างไรนี่เตรียมทีมน้อยมากเลยครับพอรับงานในวันที่5นะที่เราไปคุยมาเนี่ยเขาในช่วงการรับงานเนี่ยคือเสนอโปรไฟล์มาแล้วทางผู้ใหญ่
ตอบจบลงเนี่ยในวันที่5มกราคมนะครับที่ผ่านมาไม่กี่วันนะครับแล้วก็เริ่มเรียกลูกทีมน่ะเข้าฝึกซ้อมเนี่ยเข้ารวมกันเข้าซ้อมเนี่ยวันที่7 2วันแล้วกัน2วันเข้าซ้อมเลยครับแล้วถือว่าเป็นทีมที่น่าจะช้ามากนะเพราะว่าในการเตรียมทีมมาถึงว่าเดือนเดียวนะครับเพราะลีกเปิดนี่วันที่9กุมภาแล้วในเวลาแค่30กว่าวันเองครับน่าจะถือว่าเป็นทีมที่ได้โค้ชช้าที่สุดทีมหนึ่งเลยล่ะครับผมเพราะว่าส่วนมากเขาก็จะได้โค้ชตั้งแต่ก่อนปีใหม่หมดแล้วครับผมเพราะว่าเดือนหนึ่งนี่สภาพร่างกายนักเตะนี่ที่พักลีกมาเยอะเนี่ยจะผ่านและฟื้นฟูได้เนี่ยแย่เหมือนกันครับต้องติดตามดูว่าทีมเนี้ยในการเปิดตัวเนี่ยจะมีสภาพร่างกายยังไงจะจูนกันติดแต่แรกเลยไหมครับผมด้วยเวลาที่มันกระชั้นชิดคืนนี้ตอนนี้มันเหลือทั้งหมด3สัปดาห์จะแข่งแล้วครับผมก็คิดว่าน่าจะเขาบอกมีปัญหาพอสมควรอ่ะเพราะว่าคือที่ได้สัมภาษณ์คือมีปัญหาพอสมควรว่าละในการเตรียมทีมช้าเนี่ยมีปัญหาแตกด้วยการมันสมองของเขาด้วยการฝึกซ้อมของเขาและด้วยนักเตะที่เขาเคยผ่านงานมาเขารู้ว่าคนไหนควรยังไงก็น่าจะจูงกันติดและปรับรูปแบบอะไรเข้ากันได้ง่ายก็รอดูครับว่าจะเป็นยังไงครับก็วิทยาเอฟซีเป็นทีมที่โอ้โหกว่าจะได้โค้ชแต่ความจริงแล้วไม่ใช่ทีมสุดท้ายที่ได้โค้ชนะก็คือล่าสุดมีรายงานข่าวมาว่ามีอีกทีมนึงที่ว่าความจริงเขาเตรียมทีมมาบางส่วนแล้วแหละเพียงแต่ว่าตอนนี้เขามีการจะเปลี่ยนแปลงผู้บริหารอ๋อครับคือเพิ่งจะมาดีลกันเสร็จก่อนเปิดฤดูกาลก็จะก็ทราบมาว่าจะเปลี่ยนแปลงผู้บริหารจะเปลี่ยนแปลงโค้ชเปลี่ยนแปลงนักเตะกันใหม่พอแย้มได้มั้ยครับตรงนี้ก็รอให้กระบวนการเขาเสร็จสิ้นก่อนดีกว่าเราก็ยังไม่ไปก้าวล่วงเขาแต่ในลีกภูมิภาคเราแน่นอนใช่ครับครับผมคือโหถ้าเปิดมานี่ถ้าเปลี่ยนนะแปลงมานี่หรือว่างานข่าวใหญ่เลยนะครับเพราะว่าลีกจะเปิดอยู่แล้วครับแล้วมาเปลี่ยนแปลงในตอนนี้แค่ไม่กี่สัปดาห์นะครับวิทยา FC ถือว่าเป็นทีมที่ออกสตาร์ทช้าแล้วมีทีมที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วออกสตาร์ทช้ากว่านี้เห็นว่ามีนักเตะจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกด้วยนะครับโอ้โหก็ด้วยความที่ว่าเอาทีมงานใหม่เข้ามานักเตะตรงนี้ก็น่าจะเปลี่ยนแปลงถือว่าก็น่าจะต้องหานักเตะชุดใหม่เข้ามาแทนชุดที่เตรียมไว้ 2-3 สัปดาห์นี่ในการซ้อมบอลระดับลีกเนี่ยระดับอาชีพเนี่ยผมว่ามันช้ามากนะครับไม่ว่าจะจูนติดจะต้องรอดูครับจะเป็นทีมไหนนะครับก็ได้มีรายงานว่าเป็นกลุ่มที่เข้ามาทำเนี่ยเป็นกลุ่มที่ว่ามีงบประมาณพอสมควรนะโอ้โหก็เขาก็อาจจะเอานักเตะชั้นดีเอาโค้ชชั้นดีเข้ามาแบบซึ่งมันจะด้วยความที่ว่าในเมื่อกลุ่มกำลังมันดีครับมันจะลดทอนเวลาลงไปว่าไม่จำเป็นต้องไปฟิตซ้อมอะไรมากมายก็จะสามารถจูงมาได้ง่ายสามารถเตรียมทีมมาได้ง่ายก็หวังว่าจะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ของทีมนี้นะครับที่จะเปิดตัวเร็วๆเนี้ยเป็นในทิศทางที่ดีนะครับนะผมเพื่อจะได้มีสีสันให้กับลีกภูมิภาคของเราครับนะครับผมครับผมก็อย่างตอนนี้3สัปดาห์ครับผมล่าสุดเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาแต่ละคนก็คงจะเห็นโปรแกรมการแข่งขันนัดแรกของไทยสี่แล้วไอ้ของไทยเลขหนึ่งและไทยสองครับผมครับผมก็มีไทยเลขหนึ่งไทยสองเนี่ยมีโปรแกรมนัดแรกออกมาแล้วก็ความจริงมันคลอดออกมาตลอดทั้งฤดูกาลนะอ๋อครับตรงนี้ก็ใครสนใจใครอยากติดตามว่ามันเป็นอย่างไรก็มาดูโปรแกรมรวมได้ในเว็บซุปเปอร์ไทยแลนด์ของเราครับผมแต่ว่าตอนนี้มันมีแค่เฉพาะไทยเลขหนึ่งและแล้วก็ไทยสองและไทยสามไทยสี่นะครับตอนนี้ยังไม่มีอ๋อเนื่องจากความล่าช้าของบริษัทใช่ครับเนื่องจากว่าในปีนี้มันจ้างบริษัทต่างชาติเราได้จ้างบริษัทต่างชาติเข้ามาวางโปรแกรมครับโดยใช้โปรแกรมใช้ซอฟต์แวร์อะไรเงี้ยแต่ทีนี้ในเมื่อวางออกมาแล้วก็คือมันจะมีรายละเอียดปลีกย่อยด้วยความที่ว่าไทยสามไทยสี่เนี่ยมันมีทีมเยอะครับแยกเป็นโซนต่างหากแล้วจะมีปัญหาทับซ้อนกับเรื่องสนามเรื่องเวลากับทีมต่างๆอาจจะมีบางทีมใช้สนามร่วมกันอาจจะมีบางทีมอยู่จังหวัดเดียวกันแล้วจะไปต้องเลี่ยงวันกันเพื่อไม่ให้แย่งแฟนบอลนี่ก็ต้องมีการมาจับเวลากันใหม่ใช่ใช่ใช่มันจะปวดหัวผมว่าก็หวังว่าบริษัทที่เข้ามาเนี่ยจะทำงานเป็นมืออาชีพขึ้นนะครับเป็นแล้วในรูปแบบการวางโปรแกรมมันเนี่ยจะไม่ซับซ้อนก็ถือว่าดีนะครับยุคเก่าๆที่เคยเป็นอย่างเงี้ยโปรแกรมข้อออกมาบางทีข้อแค่ครึ่งเล็กเองนะอันนี้ข้อมาเต็มช่วงฤดูกาลแล้วถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ณตรงนี้เมื่อว่ามาแล้วสุดท้ายมันก็จะไม่ต้องมีการหลบมีหลีกอะไรกับกิจกรรมเฉพาะหน้าเองนะ
อย่างโซนภาคใต้เนี่ยมีแน่ๆนะครับโซนภาคใต้รู้สึกว่าเขาจะวางแล้วนะวางล็อกในเดือนรอมฎอนนะครับถือศีลอดอ่ะง่ายๆของชาวมุสลิมเราครับผมแต่ในโซนต่างๆเนี่ยรู้สึกว่าล่าสุดก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยละก็ซึ่งมันก็ส่งผลให้โปรแกรมล่าช้าอีกครับก็ต้องรอดูว่าเมื่อโปรแกรมออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรทีมไหนจะได้เจอทีมไหนเป็นทีมแรกต้องรอดูก็เร็วๆนี้ครับติดก็รอดูติดตามในเพจซุปเปอร์สตาร์ไทยแลนด์ของเรานะครับก็ตอนนี้ก็ได้เวลาพอสมควรแล้วนะครับใกล้ๆเวลาหมดไปในเรียบร้อยแล้วนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับFacebook Fanpage ของเรานะครับ Super Sub Thailand นะครับมีทั้งเว็บไซต์ทั้งแฟนเพจ YouTube และ IG Instagram นะครับพิมพ์ไปง่ายๆครับทุกช่องทางของเราครับ Super Sub Thailand ครับภาษาอังกฤษครับ SUPERSUBTHAI ครับ LAND นะครับ Super Sub Thailand นะครับไปตามติดตามกดไลค์กดแชร์ติดตาม follow IG เราได้นะครับยิ่ง IG เนี่ยครับอาจจะมีรูปของคุณอยู่ในนั้นได้นะครับเพราะว่าทางทีมงานเราจะถ่ายใบสนามจะถ่ายรูปแฟนบอลสวยๆอาจจะมีรูปสวยๆของคุณนะครับติดตามใน IG ได้นะครับซุปเปอร์ซับไทยแลนด์ครับผมสำหรับสายโซเชียลอย่างที่บอกนะครับก็เลือกในช่องทางที่คุณถนัดได้เลยครับผมมีทุกช่องทางครับแฟนเพจ Facebook แฟนเพจเว็บไซต์ YouTube และ Instagram Twitter ก็มีนะครับผมครับครับผมงั้นก็วันนี้ก็ลำลาเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้เจอกันสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับผม